สมเด็จพระเจ้าอยู่ห um ัวมีพระราชกระแสชื่นชมและชมเชยพร้อมพระราชทานเครื่องเขียนและกระปุกอมสินแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีจิตอาสาทำความดีที่หอประชุมจงรักไกรนามชั้น4อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผลอากาศตรีวิรพันธ์ภูวจินดาเชิญพระราชกระแสชื่นชมและชมเชยการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาของเด็กชายน่านเจ้าทุ่งมีผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่ได้ทำความดีโดยเป็นจิตอาสาล,ล่าภาษาอังกฤษช่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจชนะสงครามในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาติดต่อซึ่งความราบฝ่าละอองทุลีพระบาท และส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชทานกระแสชื่นชมและชมเชยเด็กชายน่านเจ้าที่ได้อุทิศต,ตนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลืองานราชการและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการใช้ภาษาให้แก่ตนเองขอให้ทางโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด,ดีๆไว้ในหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสกระทำความดีทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติอันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาและประเทศชาติ โอกาสนี้มีพิธีเชิญเครื่องเขียนและกระปุกอมสินพระราชทานมอบแก่เด็กชายน่านเจ้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยเด็กชายน่านเจ้าได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลายษษัายเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถม,มศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีประชาชนทุกเพศทุกวัยร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่14ของการสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราช,ชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่อาคารสำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนทยอยเดินทางไปสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชโดยเลือกงานจิตอาสาตามความถนัดของแต่ละบุคคลจาก8ประเภทงานอาทิงานโยธาง,งานขนส่งงานแพทย์งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรโดยจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่18ถึง31ตุลา คนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครณนะพระลานพระราชวังดุสิตหรือพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ณนเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเองสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตซึ่งเขตดุสิตและเขตพญาไทมีประชาชนทยอยไปสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยใช้เอกสารการสมัครคือบัตรประชาชนฉบับจริงและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีใช้สูติบตัตรหรือทะเบียนบ้าน สำหรับต่างจังหวัดสมัครได้นะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเช่นวันนี้มีครูนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีศูนย์การศึกษาบึงการและวิทยาลัยเทคนิคบึงการตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มอายุร่วมลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกันยายนที่ผ่านมามีผู้มาสมัครรวม9,923คนส่วนจังหวัดอุบลราชธา,านีประชาชนทยอยกันไปสมัครเป็นจิตอาสาโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ทั้งจังหวัดรวม25อำเภอกว่า24,000คน นอกจากนี้ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงศุนย์ประจําประเทศนั้นเช่นที่สถานเอกอัครราชทูตใกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาและกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัฐรฐรฐรฐสเซียซึ่งจิตอาสาทุกคนจะได้บัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้าและปัดจิตอาสางานพระราชพิธ,ธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแบ่งสีตามประเภทของงานจํานวน8ประเภทนอกจากนี้จิตอาสาที่สมัครใหม่จะได้รับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเสื้อโปโลสีดําหมวกผ้าพ,พันคอ และปลอกแขนส่วนจิตอาสาเดิมจะได้รับสิ่งของพระราชทานที่ยังไม่ได้รับพระราชทานโดยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีจะได้รับกระปุกออมสินพระราชทานเพิ่มเติมด้วยซึ่งสามารถรับสิ่งของพระราชทานได้ในเดือนตุลาคมนี้สําหรับวันนี้มีผู้มาสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายรพระเพลิงพระบรมศพทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม84,184คน ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระาทานโครงการหน่วยพระชทา,านและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจช่วยให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดร่มรื่นประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจรวมกันบาเพ็ญสาธารณประโยชน์และทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบาย เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมปบะเพ็งประโยชน์เพื่อส่วนรวมและช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาความเดือดร้อนต่างๆภายในชุมชนเช่นปัญหาขยะน้ำท่วมขังน้ำเน่าเสียบริเวณชุมชนซอยสารทนบุรี17หรือซอยยิ้มประยูนเขตภาษีเจริญ โดยมีประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปช่วยทำความสะอาดพื้นถนนตัดแต่งกิ่งไม้ถางหญ้าเก็บขยะที่โรงเรียนฐานปัญญาศูนย์บริการสาธรารณาสุข62ตววรัฐสระนาวินพักดีฐานปัญญาและขุดลอกโคลนตมกำจัดวัชพืชผักตบชวาในลำกระดงสาธรารณะ หลังดำเนินง,งานแล้วเสร็จสภาพแวดล้อมในชุมชนมีความสะอาดน่าอยู่มากขึ้นประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคคีพร้อมช่วยกันดูแลชุมชนและร่วมมือร่วมใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการบรเพณประโยชน์เพื่อส่วนรวมส่วนพื้นที่บริเวณศูนย์บริการสาธรารณาสุข62ที่ประชาชนจิตอาสาช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าในพื้นที่รกร้างทําให้ภูมิทัศน์มีความสวยงามสะอาดร่มรื่นและทําให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ทางศูนย์จึงมีแผนจะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้ไปใช้บริการสำหรับปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ติดลำกระโดงสาธารณะในช่วงที่ฝนตกหนัก ปัจจุบันมีการระบายน้ำไปสู่คลองราชมนตรีซึ่งเป็นคลองหลักได้ดีขึ้นส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งประชาชนต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจช่วยให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดร่มรื่นประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาร่วมกันรู้สึกยังไงบ้างพอทำกิจกรรมเสร็จแล้ว โอ้โห oh, ผมชอบมากครับจิตกรรมนี้อยากให้ในหลวงท่านทําบ่อยๆนะฮทำได้ทุกปีได้ยิ่งดีครับแล้วก็ทําให้ประชาชนพวกเราเนี่ยได้สมานสามัคคีกันรักใคร่กลมเกลียวกันครับพอจิตอาสาที่ลงมาช่วยทำเนี่ยก็ทําให้พื้นที่ศูนย์เนี่ยคือ,อมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเพราะจากตรงที่เดิมที่มันมีหญ้ามีอะไรที่ลกขึ้นมาเนี่ยเขาก็ช่วยทําความสะอาดช่วย ทางช่วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทำให้มีการพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกว่าเยอะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันไหลลงช้าตอนเนี้ยดีขึ้นเยอะเลยอ่ะน้าไม่ท่วมแล้วก็ขยะขยะ,ขยะ,ขยะก็ใช่แล้วชาวบ้านแถวนี้เขาก็ดูแลด้วยเพราะว่าเห็นทําไว้แล้วเขาก็ดูแลอย่างดี คณะบุคคลหน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระเทพมุนีผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดปากน้ําแสดงพระธรรมเทศนาในพิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระบระม,มศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชในบทอุปปาทสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับสามัญ,ญลักษณะของสังขารทั้งปวงอันได้แก่อณิจ,จังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความไม่ทนหรือเป็นทุกข์และอนัตตาคือความเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตนซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติหากทุกคนเข้าใจสามัญลักษณะนี้ จะเกิดความตระหนักถึงสัจธรรมของโลกทําให้เกิดความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงสามารถดําเนินชีวิตในทางสายกลางได้อย่างสม่ําเสมออันจะส่งผลทําให้เกิดประโยชน์สุขแกต่ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิผลโดยในช่วงนี้มีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์บริษัท LPG Consultance จำกัดและมูลนิธิพุทธ,ธจตุรพิทพพรชัยร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ เวลา14นาฬิกา30นาทีมีเจ้าภาพร่วมเพ็ญกุศลอาทิสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหาหารนคร1บริษัทโยซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเนเจอร์ไบโอเทคจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและชมรมชีวานุภาพโดยมีพระสงฆ์สิบรูปสวดมัตติกาและสดับปกรณ์เวลา17นาฬิกามีเจ้าภาพอาทิบริษัทสหฟาร์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทโชตเทวันจำกัดบริษัทฟู้ดฟอร์เดเวลจำกัด บริษัทชิงทงจำกัดและสมาคมอ่างทองมีพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา19นาฬิามีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระพิธรรมถวายพระบรมศพโดยมีเจ้าภาพอาทิสมาคมสโมอสรราชวรุณในพระบรมราชูปถรัรมภ์กลุ่มบริษัท CDG ีบริษัทสหมิตรเครื่องกลจำกัดมหาชนและสมาคมตระกูลิ้มแห่งประเทศไทย ขณะที่ประชาชนจํานวนมากเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบารมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานประการเพื่อบำบัดทุกบำร,รุงสุขแก่อนาประชาราชมาตลอด70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ โดยทุกคนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับภาพพระราชทานพร้อมทั้งอาหารของว่างและน้ําดื่มพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้นําไปแจกจ่ายแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันซื้อเดอรี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนํารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างอาคารน้อมินทรบ,บพิษ84พรรษาและอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลสิริราชและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสำหรับวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 46,938คนและที่บริเวณสนามหลวงประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวน142คนไปคอยอำนวยความสะดวกแจกน้ำดื่มและอาหารแก่ประชาชนที่รอเข้าแถวไปกราบถวายบังคมท่าพระบรมศพและบางส่วนช่วยเตรียมประกอบอาหารและขนมตลอดจนเก็บขยะโดยรอบพื้นที่สนามหลวง รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไปเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสาร,รคามที่ห้องประชุมตักศิลาโรงพยาบาลมหาสารคามพลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิไปติดตามและเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน58รายและจังหวัดมหาสารคามจำนวน25ราย โดยเป็นทหารตำรวจอาสาสมัครที่บาดเจ็บพิการจากการรบป้องกันประเทศชาติรวมทั้งข้าราชการครูที่ถูกทำร้ายจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิมรวมทั้งสนองพระราชาดมริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งห่วงใยสมาชิกด้านความเป็นอยู่ฝื้นฟูสภาพความพิการและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ในการนี้ได้จัดทีมแพทย์พยาบาลมาทำการตรวจสภาพความพิการตรวจสภาพขาเทียมการมอบเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการและการรับคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิในเรื่องต่างๆแก่สมาชิกตลอดจนแนะนำการฝึกอาชีพให้สมาชิกนำความรู้ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวช่วงนี้ชันชมภาพเขียนประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีประกอบงานพระเมนครั้งสำคัญสมัยรัชกาลที่5ค่ะ พันธสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครจะแสดงภาพจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่สะทอนประวัติศาสตร์พระพุทธร,รูปสําคัญได้แก่จิตรกรรมโครงพระราชพงศ์สาวดารกรุงธนบุรีหนึ่งใน92ภาพจิตรกรรมประกอบงานออกพระเมรุครั้งสําคัญสมัยรัชกาลที่5้าใต้ภาพมีโครงประกอบภาพประพันธ์โดยขุนพักดีอาสากล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งสมเด็จพระมหากษัตริย์ศึกแห่พระแก้วมรกต และพระบางจากล้านช้างลงมากรุงธนบุรีช่างเขียนผู้ไม่ปรากฏนามได้นําแนวทางจิตกรรมตะวันตกมาผสมผสานในการเขียนภาพขบวนพระยุหายาตราชนละมากอันเชิญพระพุทธรูปในมุมมองด้านข้างจากฝั่งแสดงมิติภาพที่แยกกระบวนเรือแถวต่างๆอย่งสวยงามกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย